สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดสำโรงหิรัญราชภักดีวิทยาวันนี้มาพบกันเช่นเคยครับในรายวิชาทัศนศิลป์กับครูบอยนายสิทธิกรอาจะสมิธครูผู้สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ของโรงเรียนวัดสำโรงนะครับก่อนอื่นเราก็มาทบทวนความรู้เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับนักเรียนซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการระบายสีโดยใช้สีอ่อนแล้วก็สีเข้มใช่ไหมครับครับนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจุดสำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการมองวัตถุหรือภาพที่เราต้องการจะวาดนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพเนี่ยมันจะมีจุดที่ได้รับแสงมากนะครับพอมีจุดที่ได้รับแสงมากก็จะมีจุดที่ได้รับแสงน้อยใช่ไหมครับครับอย่างบนในภาพบนหน้าจอก็จะจุดที่ได้รับแสงมากก็จะสว่างจุดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่รับแสงน้อยก็จะเข้มนั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างการลงน้ำหนักสีแสงเงานะครับให้สวยงามนะครับครับแล้วนี่คือลักษณะการลงน้ำหนักสีแสงเงารูปทรงที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับเราจะต้องคำนึงถึงหลักการในเรื่องของแสงที่มาตกกระทบต่อวัตถุนะครับแล้วก็จุดที่เกิดน้ำหนักแสงเงาหรือจุดที่มีความเข้มในภาพนั่นเองครับซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทิศทางที่แสงเข้ามานะครับครับซึ่งการที่เราจะให้ความสำคัญกับการลงน้ำหนักสีแสงเงานะครับเราจะต้องดูในเรื่องของทิศทางของแสงนอกเหนือจากนี้ก็จะต้องดูลักษณะของรูปทรงนะครับของวัตถุที่เราวาดแล้วก็ลักษณะของพื้นผิวด้วยก็จะทำให้ภาพที่ได้มีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามครับซึ่งครูได้สรุปความรู้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาไว้ว่าการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพด้านที่ได้รับแสงมากๆนะครับเราจะระบายด้วยสีอ่อนๆส่วนด้านที่ได้รับแสงน้อยๆนะครับเราก็จะระบายด้วยสีเข้มๆนั่นเองครับครับและสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนการเกี่ยวกับเรื่องของการลงน้ำหนักแสงเงาระบายสีที่มีน้ำหนักและก็ไม่มีน้ำหนักนะครับครับนักเรียนยังจำเนื้อหาเกี่ยวกับสีที่มีน้ำหนักและสีไม่มีน้ำหนักได้หรือไม่ครับซึ่งเนื้อหาส่วนนี้เราได้เรียนกันไปในภาคเรียนที่1ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองครับโดยอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่3เกี่ยวกับสีที่มีน้ำหนักและสีไม่มีน้ำหนักนะครับถ้าจำไม่ได้เรามาทวนกันเบื้องต้นสักครู่หนึ่งนะครับในการระบายสีต่างๆครับเราจะต้องรู้ว่าสีใดบ้างที่มีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักนะครับซึ่งเราอาจจะแบ่งสีออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือสีที่มีน้ำหนักกับไม่มีน้ำหนักนั่นเองครับซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราจะแบ่งแยกสีที่มีน้ำหนักกับไม่มีน้ำหนักออกจากกันก็คือสีที่มีน้ำหนักเนี่ยจะเป็นสีที่มีความเข้มนะครับแล้วก็สามารถไล่ระดับความเข้มไปหาอ่อนได้อย่างชัดเจนนะครับได้หลายระดับนั่นเองครับส่วนสีที่ไม่มีน้ำหนักมันก็จะไม่สามารถไล่ระดับความเข้มอ่อนได้อย่างชัดเจนนั่นเองหรือเรามาดูตัวอย่างสีที่มีน้ำหนักนะครับในกลุ่มที่1ก่อนนะครับกลุ่มที่มีน้ำหนักก็จะมีตั้งแต่สีแดงสีน้ำเงินหรือเป็นน้ำเงินเข้มนะครับสีม่วงสีน้ำตาลสีเขียวเข้มนักเรียนจะเห็นว่าสีที่อยู่บนฝั่งสีที่มีน้ำหนักนะจะเป็นสีที่มีน้ำหนักจริงๆแล้วก็มีความเข้มค่อนข้างมากโดยที่ถ้านักเรียนมีสีไม้สีน้ำที่เป็นสีนี้นักเรียนสามารถระบายจากสีที่มีความเข้มเนี่ยไปหาอ่อนเนี่ยหรือจากอ่อนมาหาเข้มโดยเลือกใช้สีเดียวเนี่ยนักเรียนจะเห็นระดับความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเหมือนที่เราเพิ่งเรียนไปนะครับเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยแต่กลับกันสีที่ไม่มีน้ำหนักนั้นยกตัวอย่างเช่นสีเหลืองสีส้มผมเหลืองสีเขียวอ่อนสีฟ้าสีเขียวใบไม้สะท้อนแสงนะครับกลุ่มนี้กลุ่มขวามือนะครับสีที่มีน้ำหนักนักเรียนก็จะเห็นว่าอุ๊ยมันเป็นสีที่มีความอ่อนพอเวลานักเรียนไล่ระดับน้ำหนักนะครับจากตัวสีนี้ไปหาสีอ่อนๆเนี่ยมันก็จะดูแล้วไม่ชัดเจนมันดูมันคล้ายกันมากเลยครับมันทำให้เรามองไม่เห็นความแตกต่างมากนักนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันไม่ชัดเจนนะครับตามที่คุณครูได้เขียนบอกไว้ให้นั่นแหละครับครับและครั้งนี้เรามาเลือกนะครับ
สีที่มีน้ำหนักและไม่มีน้ำหนักมาอย่างละหนึ่งสีนะครับซึ่งครูขอเลือกสีที่มีความใกล้เคียงกันนะครับก็คือสีที่เป็นสีเขียวเข้มฝั่งซ้ายมือนะครับนักเรียนลองนึกถึงต้นไม้ต่างๆแถวบ้านเรานะที่มีใบไม้สีเขียวเข้มๆแก่ๆเนาะยกตัวอย่างเช่นต้นมะม่วงแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับเป็นสีเขียวอ่อนหรือเป็นสีเขียวใบไม้บางคนอาจจะเรียกสีเขียวใบตองสีเขียวใบตองอ่อนนะฮะก็ได้ครับแล้วแต่ประสบการณ์ของเราซึ่งลักษณะแบบนี้ก็อาจจะสามารถนำไประบายสีใบไม้ได้ทั้งคู่เลยก็คือใบไม้แก่กับใบไม้อ่อนใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยเรามาลองดูกันว่าเมื่อเราจะไล่ระดับสีที่มีน้ำหนักนะครับแบ่งเป็น3ระดับนักเรียนจะเห็นความแตกต่างของแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นระดับที่1 2และ3ของกลุ่มสีมีน้ำหนักเนี่ยมีความชัดเจนกันคราวนี้มาดูกลุ่มสีที่ไม่มีน้ำหนักนักเรียนจะเห็นว่า1 2 3นี่ระหว่าง1กับ2นะครับสีที่1กับสีที่2ของสีไม่มีน้ำหนักเนี่ยหรือสีใบตองเนี่ยสีเขียวใบตองอ่อนนะครับที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแล้วก็ระดับ2กับ3นะครับของเขียวใบตองอ่อนเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากอีกเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไล่ระดับน้ำหนักนะครับเราก็จะควรจะเลือกใช้สีที่มีน้ำหนักนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเลือกใช้สีที่มีน้ำหนักและไม่มีน้ำหนักนะครับก็คือคราวนี้มาร่วมกันคิดวิเคราะห์อธิบายร่วมกันก่อนนะครับคุณมีตัวอย่างรูปส้มนะครับอยู่บนหน้าจอให้นักเรียนดูนะครับเป็นรูปส้มนะครับส้มผลนี้เมื่อครูแปลงให้กลายเป็นรูปวาดนะครับซึ่งอาจจะมีความละเอียดที่ค่อนข้างจะแตกกว่าเดิมนิดนึงนะเหมือนเป็นรูปวาดนะครับนักเรียนก็จะมองเห็นสีชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับในรูปส้มนั้นก็อาจจะประกอบไปด้วยสีขาวสีเหลืองอ่อนสีเหลืองอมส้มไล่ไปจนถึงระดับสีส้มส้มเข้มไปถึงระดับสีน้ำตาลเลยนะครับโดยนอกจากนี้ก็จะมีสีในโทนสีเขียวเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวแก่นะครับซึ่งตรงนี้เราจะยกเว้นไว้นะครับเพราะวันนี้เราจะดูส่วนที่เป็นสีส้มก่อนนะครับนักเรียนในรูปสีส้มนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มสีที่มีน้ำหนักกับกลุ่มสีไม่มีน้ำหนักอยู่ในภาพนะครับซึ่งสีที่มีน้ำหนักนั้นก็คือสีที่เป็นสีโทนน้ำตาลทางด้านขวามือแล้วก็น้ำตาลที่อยู่บริเวณด้านล่างที่เป็นเงานั่นเองครับส่วนกลุ่มสีที่มีน้ำหนักก็คือสีที่เป็นสีออกโทนเหลืองอ่อนๆ นะครับส้มอ่อนๆแล้วก็ตัวสีส้มนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในการที่เราจะระบายสีนะครับเราก็จะสามารถเรียงลำดับสีโดยเราเลือกสีอ่อนมาเริ่มก่อนแล้วก็ตามด้วยสีที่มีความเข้มตามระดับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจุดที่สีที่เราจะระบายเริ่มก่อนก็จะเป็นสีที่ไม่มีน้ำหนักนั่นเองแล้วก็ตามด้วยสีมีน้ำหนักคราวนี้เรามาดูพื้นที่ของสีที่เราเลือกระบายไว้นะครับเราจะเห็นว่าสีที่1 นะครับจุดที่แสงตกกระทบบริเวณผิวส้มนะครับแล้วก็เลือกสีเหลืองอ่อนๆนะครับหรือส้มอ่อนๆเนี่ยมาระบายนั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสีส้มนะครับเราก็เลือกไประบายส่วนพื้นที่ส่วนรวมตรงกลางนะครับแล้วก็เริ่มเก็บรายละเอียดน้ำหนักไล่เข้าหาสีที่เป็นสีที่น้ำหนักสีที่3นะครับไล่ระดับน้ำหนักมาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยจนได้ระดับน้ำหนักที่เกลี่ยกันนะครับแล้วก็สีสุดท้ายก็คือส่วนที่เป็นน้ำหนักที่เป็นเงานะครับแล้วก็เลือกใช้สีที่มีความเข้มที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจากที่คุณครูพูดนั่นเองก็จะเห็นว่าในการที่เราจะระบายสีที่มีน้ำหนักและไม่มีน้ำหนักลงในภาพนะครับให้สวยงามเราก็จะเลือกใช้สีนะครับที่เป็นสีที่อ่อนนะครับลงในบริเวณที่โดนแสงหรือจุดที่รับแสงนั่นเองส่วนสีที่มีความเข้มแล้วก็จะลงในบริเวณที่ไม่ได้รับแสงหรือได้รับแสงน้อยนั่นเองครับตามในรูปที่คุณครูให้เลยนะครับนั่นก็จะเห็นว่าตัวสีส้มอ่อนกับสีส้มเนี่ยก็จะอยู่บริเวณที่โดนแสงเยอะๆนะครับบริเวณส่วนใหญ่ของภาพนะครับก็คือสีส้มอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนน้อยของภาพนะครับก็คือส่วนที่เป็นเงาก็คือสีน้ำตาลเข้มเลยแล้วก็ส่วนที่เอาสีมาไล่เข้าหากับสีส้มนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นั่นเองครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าหลักการง่ายๆเลยนะครับคราวนี้จะเข้าสู่หลักการเราจะเลือกใช้สีอย่างไรแล้วก็จะเลือกบริเวณไหนก็ตามที่เป็นจุดรับแสงหรือจุดที่โดนแสงเยอะๆเราจะเลือกสีที่ไม่มีน้ำหนักครับ
ส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงไม่ได้รับแสงหรือโดนแสงน้อยๆเราก็จะเลือกใช้สิ่งที่มีน้ำหนักนั่นเองครับนักเรียนซึ่งในภาพนี้นะครับสีที่มีน้ำหนักที่เราเลือกใช้ก็คือสีโทนเหลืองอ่อนนะครับกับสีโทนส้มส่วนสีที่มีน้ำหนักก็จะเป็นสีน้ำตาลกับน้ำตาลเข้มนะครับซึ่งถ้าเกิดเรานำสีจากในช่วงต้นที่เราได้พูดคุยกันนะครับเราก็จะเลือกกลุ่มสีที่มีน้ำหนักนะครับเป็นกลุ่มที่ใช้ในการลงน้ำหนักแสงเงาเข้มๆนั่นเองครับส่วนจุดที่สีที่ไม่มีน้ำหนักนะครับเราก็จะใช้ไปกับสีที่ส่วนที่รับแสงนะครับหรือพื้นที่ที่โดนแสงเป็นหลักนั่นเองครับคราวนี้นักเรียนก็จะสามารถนำทฤษฎีความรู้เหล่านี้ไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้กับการที่เราจะวาดภาพระบายสีให้เกิดความสวยงามได้ตามใจชอบเลยนะครับสามารถเลือกจับคู่สีเพื่อเรียงลำดับแล้วก็นำไปวาดเป็นภาพต่างๆได้ครับครับก็ขอสรุปความรู้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนการใช้สีนะครับที่ไม่มีน้ำหนักระบายในด้านที่รับแสงและใช้สีที่มีน้ำหนักระบายในด้านที่ไม่ได้รับแสงก็จะช่วยให้ภาพของนักเรียนนะครับแสดงออกมาเป็นลักษณะของ3มิติมีการไล่น้ำหนักอ่อนแก่น้ำหนักแสงเงาก็จะทำให้ภาพมีความสวยงามและก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานครับครับสำหรับวันนี้ครูอยากให้นักเรียนวาดภาพในหัวข้อชื่อว่าหน้าบ้านของฉันหมายความว่านักเรียนลองดูบริเวณพื้นที่หน้าบ้านของเรานะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนลองเลือกระบายสีได้ตามใจชอบนะครับนักเรียนอาจจะลองปรับสร้างสรรค์จินตนาการสีที่เรามีนะครับตามทฤษฎีสีที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่เนาะไม่จำเป็นจะต้องลงสีตามสีจริงที่เห็นก็ได้นะครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสวยงามนะตามใจชอบเราโดยเลือกจุดไหนที่โดนแสงเยอะๆก็เป็นสีไม่มีน้ำหนักจุดไหนที่โดนแสงน้อยๆก็เป็นสีที่มีน้ำหนักนั่นเองครับใช้หลักการของการลงน้ำหนักแสงเงาโดยใช้สีมีน้ำหนักและไม่มีน้ำหนักนะครับนักเรียนครับแล้วก็สำหรับคำถามฝึกคิดในสัปดาห์นี้นะครับสีที่มีน้ำหนักจะทำให้ภาพมีขนาดเล็กหรือใหญ่นักเรียนคิดว่าสีที่มีน้ำหนักเนี่ยภาพมันจะดูมีขนาดเล็กหรือจะดูมีขนาดใหญ่ครับลองไปคิดต่อยอดเพิ่มเติมดูนะครับคำถามก็คล้ายกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับซึ่งคำตอบบางครั้งอาจจะมาจากการที่เราจะต้องไปลงมือปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนนักเรียนถึงจะได้คำตอบที่เหมาะสมนะครับครับและเช่นเคยครับนักเรียนสามารถสแกน QR code หรือเข้าตามลิงก์ที่ครูให้ไว้เพื่อติดตาม YouTube Channel ของครูบอยครูสิริกรจัตุรนิตนักเรียนจะสามารถเข้ามารับชมเนื้อหาสาระในรายวิชาทัศนศิลป์สุขศึกษาแล้วก็กลับมาทบทวนเนื้อหาต่างๆได้ซ้ำๆเรื่อยๆเลยนะครับครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้ก็ยังต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับนักเรียนเข็มใจโยนแล้วสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆที่เป็นประจำให้เป็นนิสัยอย่าลืมเอามือมาสัมผัสบริเวณใบหน้านะครับต้องคอยระวังด้วยมือแล้วก็อย่าเว้นระยะห่างกับผู้อื่นเสมอเมื่อเวลาทำงานที่บ้านนะครับนักเรียนก็จะห่างจากโรคโควิด-19 นะครับแล้วก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดในเวลาด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ต้องขอกล่าวคำลาไปก่อนนะครับแฮปปี้ไนท์เดย์ขอให้ทุกคนที่ดีนะครับนักเรียนสวัสดีครับ